วีคือเจ้าของหงทองค่ะขอยืนยันอีกครั้งแล้วก็ขอกราบอภัยพี่นวัดแล้วก็มิสแกนทั้งหมดด้วยนะคะที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นที่วีแบบเรารู้เท่าไม่ถึงการเรายังเด็กไปที่จะที่คิดอะไรไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะเราอาจจะคิดผิดพลาดไปวีก็กราบขออภัยรวมถึงลูกค้าทุกคนด้วยนะคะก็วีก็ขอโอกาสเนาะแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าทางหงทองเรามีลอตเตอรี่จริงๆแล้วเราก็ไลฟ์สดให้เห็นกันไปแล้วเนาะอยากจะขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นขอโทษพี่นวัดแล้วก็มีสแกนทุกคนด้วยนะคะรวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่โดนเข้ามาในเรื่องนี้อะค่ะทั้งหมดเลยอันนี้ก็ขอยอมรับผิดเลยนะคะว่าคุณเอกเป็นคนที่เราเซตขึ้นมาจริงๆเนาะที่แต่ว่าวีอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีรางวัลที่1จริงนะคะมีคนถูกจริงแล้วแต่เพียงแค่ลูกค้าไม่เปิดเผยซึ่งตัวเนี้ยเราก็ได้คุยกับขออนุญาตลูกค้าเราแต่ลูกค้าไม่เปิดเผยแต่พร้อมที่จะไปขึ้นศาลกับเรานะคะส่วนคุณเอกก็ยอมรับจริงๆมันเป็นการเหมือนเราให้เขามารีวิวให้เราอันนี้ก็ขอยอมรับผิดจริงๆว่าเราเป็นคนเนาะแต่เราไม่รู้ว่าคุณเอกเนี่ยคือทางมาร์เก็ตติ้งเป็นคนจัดหามาให้เราเนาะเราไม่รู้แต่ว่าโอเคตรงนั้นในส่วนตรงนั้นอะวีรู้เห็นด้วยเพราะวีมองว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดน่ะเราก็ทำงานกันเป็นทีมเราเชื่อใจทีมของเราว่าสิ่งที่ดีที่สุดมันต้องออกมาดีที่สุดรวมถึงทางมิสแกนก็เป็นครั้งแรกที่ได้ตำแหน่งแล้วเราอยากให้ภาพมันออกมาให้ชัดเจนขึ้นให้มันดูว้าวมิสแกนรับตำแหน่งครั้งแรกก็มีผู้ที่จะไปมอบรางวัลเลยประมาณนี้เลยค่ะแต่ขอยืนยันอีกครั้งว่าคุณเอกเนี่ยเราเซตขึ้นมาจริงๆเป็นคนที่รีวิวจริงแต่ขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าลอตเตอรี่ของเราอ่ะมีรางวัลที่1จริงค่ะแล้วก็มีคนถูกด้วยซึ่งเราก็ไปขึ้นเงินอย่างที่เห็นบนภาพเนี่ยค่ะส่วนการจ่ายเงินคุณเอกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะตรงนี้เป็นการใช่คนเดียวกันนะครับเช็คใบนี้กับคุณเอกไม่ใช่ค่ะเช็คใบนี้จะเป็นวีเป็นคนไปขึ้นเองเป็นงวดเดียวกันค่ะเป็นงวดเดียวกันค่ะแล้วเรามีหลักฐานในการโอนเงินให้กับผู้ถูกรางวัลในงวดของคุณเอกไหมครับมีค่ะมีแน่นอนแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปว่าลูกค้าไม่ขอเปิดเผยตัวแต่ขอไปที่ศาลเนาะเขาคือตอนนี้วียอมรับเลยว่าลูกค้าหลายท่านที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆกับเราที่กล้าเปิดเผยตัวเขาก็พร้อมที่จะไปขึ้นศาลแต่ไม่อยากเปิดเผยตัวในที่สาธารณะแบบนี้ในหลายๆงวดแล้วก็ขอยืนยันซ้ำ